สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีตัวอย่างข้อสอบเก่ากพ.นะครับปี6161นะฮะเป็นอะไรโอเปเรตเดี๋ยวไม่ให้ดูเดี๋ยวจะมีการจับเวลาแล้วมีแถมอีกข้อหนึ่งเป็นอนุกรมนะครับให้ดู3ข้อวันนี้3ข้อนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาให้ทุกท่านลองทำเพื่ออะไรเพราะว่าสิ่งที่จะบอกถ้าสิ่งที่ผมแนะนำในวันนี้ถ้าท่านเอาไปทำตามนะครับผมการันตีว่าใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีนะครึ่งนาทีอ่ะคุณสามารถทำข้อสอบที่ผมเอามาให้วันนี้3ข้อนะไม่หมายถึงข้อละ30วินะไม่ใช่3ข้อ30วิมึงก็ยอดมนุษย์เกินไปนะฮะเชื่อว่าทำได้อ่ะแต่ก่อนจะแนะนำวิธีที่เดี๋ยวให้เอาไปฝึกเป็นการบ้านแล้วกันนะก่อนที่จะแนะนำลองเทสตัวเองดูก่อนผมจะจับเวลานะครับ5 4 3 2แอคชั่นเอาเริ่มทำเลยนะฮะอ่ะลองดูซิว่า30วิทำได้ไหมนี่เวลาเดินอยู่นะถอยหลังวันสอบข้อนี้คุณอาจจะอีคนคุมสอบจะดึงออกแล้วจะหมดเวลาแล้วนักเรียนอย่างเงี้ยดูซิว่าจะคิดทันไหมถ้าใครคิดทันก็ผ่านไปแต่ใครคิดไม่ทันต้องตั้งใจดูสิ่งที่จะพูดในวันนี้ให้ดีๆนะครับบางคนบอกว่าหนูทิ้งตั้งแต่บอกว่า30วิแล้วท้อนะอ่ะลองดูหมดเวลาก่อนอื่นพูดแบบคนไม่มีพื้นก่อนนะปูพื้นก่อนนะครับก่อนจะมาลงว่าเออคิดยังไงนะครับเออเฉลยก่อนว่าตอบอะไรนะครับดูซิว่าตอบถูกกันไหมนะฮะตอบข้อนี้ข้อ3นะครับปูพื้นก่อนปูพื้นผมขอไปปูพื้นก่อนที่จะมานี่นะผมขอไปปูพื้นแฟบข้อนี้ก่อนให้ดู2ข้อเทียบกันเพื่อให้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าข้อสอบโอเปเรตมันคืออะไรมันคล้ายๆกับอนุกรมนั่นแหละคือการเดาจนเจอคำตอบที่ใช่นะครับเหมือนกับการหาเนื้อคู่นะฮะเราก็ต้องเดาจนเจอเจ้าสาวกอบลินแน่ไม่ใช่จนเจอเนื้อคู่ที่ถูกใจนะครับทีนี้วิธีการนะฮะอย่างแรกก่อนเราจะต้องเหมือนกับการเดาในเชิงภาษาวิชาการนะครับเขาเรียกว่าการประมาณค่าการประมาณค่านะครับการประมาณค่าทำยังไงนะครับคือแบบนี้ให้ดูอย่างนี้ก่อนปิดข้อที่ทำกันก่อนนะมาดูข้อนี้ก่อนดูแบบนี้ฮะอีสองตัวเนี้ยมันจะมาบวกลบคูณหารเบิ้ลกันไปเบิ้ลกันมาขี่กันไปขี่กันมากี่รอบก็ได้ให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้เข้าใจไหมแล้วเมื่อได้ผลลัพธ์แบบไหนก็ตามวิธีการเดียวกันสมมติบวกกันลบกันก็ต้องมาใช้กับตัวนี้ด้วยหลายคนคงรู้แล้วทีนี้จุดสังเกตข้อนี้ดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะเลขที่มากที่สุดคือ12ถูกไหมแล้วคุณลองมองเอาสายตานี่สายตาอย่างนี้นะครับบางคนเขียนขนตาผมเขียนขนตาให้นะว่าทุบไร้สาระจริงๆเลยเอาตัวเลขที่มากที่สุดมากะประมาณกับตัวนี้เทียบขั้นแรกคุณต้องอะไรต้องประมาณค่าไงต้องประมาณค่าคุณผู้ชายก็ประมาณครับนะครับคุณผู้หญิงก็ประมาณค่าทุยคุณลองดู12เนี่ยมันห่างกับ361หลายช่วงตัวถูกไหมห่างกันเยอะนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่2พอเราประมาณค่าหรือที่คุณผู้ชายประมาณครับนะครับอย่างที่2เราต้องทำการสันนิษฐานเราต้องคล้ายๆกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สันนิษฐานคืออะไรคุณลองดูว่าเลข12เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดใหม่ไม่รู้กี่ครั้งมันถึงจะเท่ากับ361ถูกไหมเช่นเดียวกันกับข้อนี้เลข14เนี่ยตายวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนะครับไม่รู้กี่ชาติกี่ภพถึงจะเท่า2729ถ้าเป็นแบบนี้สันนิษฐานว่ามันคือเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นอย่างที่2เราสันนิษฐานและว่ามันคือเลขยกกำลังขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่3คือเริ่มทำการพิสูจน์ครับพิสูจน์อะไรพิสูจน์กฎแห่งกรรม ดูแบบนี้นะพอมาถึงเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยทำไมผมถึงเอา2ข้อนี้มาให้ดูเพราะมันคือแนวข้อสอบกพ.ที่เกี่ยวกับโอเปเรตในมุมแขนงที่เป็นเรื่องของเลขยกกำลังผมจะบอกอย่างนี้แบบนี้ครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะเป็นตอน1แล้วก็ดอกจันกับอีกตอนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเลขอยู่ตอนเนี้ยนะถ้าเลขตัวเนี้ยมันเป็นเลขจำนวนมาก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 นะครับให้สันนิษฐานว่ามันคือการยกกำลัง
ถูกไหมในระบบของการยกกำลังเลขโอเปเรตมันจะมี2แบบที่ออกสอบบ่อยๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้แบบที่1ก่อนนะแบบที่1คือเอาเลขตัวเนี้ยมายกกำลัง2แล้วก็ผลอาจจะเป็นผลบวกหรือผลคูณนะสมมุติว่าเป็นผลบวกกับตัวนี้ยกกำลัง2จะออกมาเป็นตัวนี้แบบที่2นะครับก็คือเป็นการเอาอีเลขก้อนเนี้ยเหมือนกับมาบวกกันหรืออาจจะมาคูณกันใส่วงเล็บให้มันอะแล้วเอาผลลัพธ์ของมันเนี่ยมายกกำลัง2อีกทีถึงจะมาเป็นอีตอนนี้เข้าใจไหมข้อสังเกตคืออีแบบนี้ครับจะมีปริมาณที่เยอะกว่าแบบนี้นะครับจะมีปริมาณที่เยอะกว่าแบบนี้อ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเอา2ยกกำลัง2เท่ากับ4ถูกไหม4กับ4บวกกันเป็นเท่าไหร่เป็น8แต่ถ้าเอา2บวก2ยกกำลัง2 8 8เป็น4ตรงนั้นเป็น4 4 4 16อย่างเงี้ย16ก็มากกว่า8ถูกไหม16มากกว่า8ทีนี้ลองมาดูข้อนี้ข้อนี้น้องจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่า12เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้กี่ชาติถึงจะขยับสถานะให้เท่ากับ361ถูกไหมห่างกันหลายช่วงตัวสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบเอามาบวกกันหรือคูณกันอย่างเงี้ยแล้วก็ยกกำลัง2จะได้ตรงนี้นะอันนี้คือการคาดเดาเมื่อคาดเดาเสร็จแล้วเราทำการพิสูจน์กฎพิสูจน์กฎก็คือเริ่มบรรเลงเลยครับเริ่มบรรเลงเพลงเลยฮะก็เอา12เจ็ดกับ12เป็น19ถูกไหม19 19ยกกำลัง2ก็คือทุนก็คงรู้นะ19คูณ19อ่ะ19 19คูณตัวเองนะครับถ้าคนคูณเลขเร็วๆก็จะรู้ว่ามันก็เท่ากับ361ถูกไหมไม่ได้ยากเลยปัญหาคือคูณทันหรือเปล่านะครับต่อมาอันนี้ล่ะ13กับ14เป็น27ถูกไหม27คูณ27ผมเขียนรัดเลยนะ27คูณ27ถ้าจะทำการรีเช็คคร่าวๆก็ได้ก็77 49ลงท้ายด้วย9อย่างเงี้ยนะถ้าคิดให้รอบคอบก็จะเท่ากับ729นะครับแน่นอนอันนี้ก็ต้องเอามันมาบวกกันผมเขียนไปตรงนี้เลยนะครับเป็น41นะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเวลาใกล้จะหมดถ้าเราสมมุติมาคิดเต็มสตรีมนะ41อย่างนี้ใช่ไหมครับ1กับ1เป็น1 1กับ1เป็น4 0 4 1 1หมดเวลาวิธีรีเช็คง่ายๆลองสังเกต99 81ลงท้ายด้วย1 77 49ลงท้ายด้วย9หนึ่งอ่ะหนึ่งกับหนึ่งมันก็ต้องลงท้ายด้วยหนึ่งแล้วเดชาบุญข้อนี้ตัวเลือกมีหนึ่งอยู่ตัวเดียวนะก็ตอบอันนี้แต่อันนี้เป็นเทคนิคบ้านๆนะไม่ได้โอ้ยไม่ได้เทคนิคสูงส่งอะไรสิ่งที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ครับมันจะมีคนอยู่จำพวกหนึ่งเป็นอีพวกขยันนะครับเป็นอีพวกขยันซึ่งเป็นคนดีปรบมือให้แล้วผมอยากให้คุณทำแบบนี้วันว่างๆของเขาอย่างเช่นวันนี้เขาก็จะเอาเลขอย่างเงี้ยนะ13มาคูณ13แล้วก็บวกลบคูณหารแล้วก็เขียนผลลัพธ์ไว้เลย14คูณ14 15คูณ15 16คูณ16ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20กว่าๆ25เพราะอะไรคุณจะคุ้นหูคุ้นตาอีเลขตรงนี้ครับอีเลขตรงนี้นะอีเลขตรงนี้ผมไม่ได้สอนให้คุณท่องจำนะผมสอนว่าในเมื่อสถิติข้อสอบชอบออกจังยกกำลัง2อนุกรมก็ออกได้นะครับเลขทั่วไปก็ออกได้นะมันออกได้หลายเรื่องทำไมไม่เตรียมพร้อมไปตั้งแต่แรกเลยถูกไหมนะครับรู้ว่าจีบลูกสาวเศรษฐีอยู่อ่ะถูกไหมวันนึงจะต้องไปขอแต่งงานมึงก็รีบหาเงินไว้ตั้งแต่วันนี้ถูกไหมเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคืออะไรครับวันนี้หรือเมื่อพรุ่งนี้หรือว่ามาลืนนี้หรือภายในสัปดาห์นี้มึงต้องมีวันว่างสักวันหรอวะเอา13มาคูณ13ห้ามกดเครื่องคิดเลขด้วยนะ14มาคูณ14นะอย่ามาขอนะพี่ขอกระดาษแผ่นนี้ได้ไหมบ้าเปล่าโอ้โหคูณเองก็ได้จะไปยากอะไรเด็กป.2ยังทำได้เด็กป.2ไม่ได้ต้องประมาณเด็กป.6 พูดผิดเนี่ยเพื่อให้คุณคุ้นหูคุ้นตาเลขพวกนี้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีทำให้มันคุ้นมากขึ้นนะบอกเลยก็ได้คืออีเลข13ยกกำลัง2เนี่ยมันง่าย14ยกกำลัง2เนี่ยมันง่ายคงไม่ต้องใช้ความทรงจำหรอกหลายคนก็คงคุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วแต่พอมันเกิน15ไปจนถึงประมาณ25เนี่ยแหละมันจะเริ่มยาก
นะคือเกิน25ไปไม่ต้องจำก็ได้นะมันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะวิธีจำง่ายๆนะครับคือช่วงแรกช่วงต้นของมันคือ15นะครับคุณจำตรงนี้ไว้225แล้วก็ท่อนกลางของมันก็คือ20คูณ20อันนี้จำไม่ยากนะก็คือ400แล้วท่อนปลายของมันนะก็คือ25คูณ25จะอยู่ที่625เนี่ยจำท่อนต้นท่อนกลางท่อนปลายก่อนแล้วค่อยๆจำไอ้ตรงนี้ขยับไปเรื่อยๆนะคล้ายๆมีหลักให้มันก่อนอะพอมีหลักเสาเข็มให้มันค่อยๆก่ออิฐไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสาเข็ม3ต้นอย่างเงี้ยค่อยๆก่ออิฐไปเรื่อยๆมันจะจำได้เองไม่เกิน2วันหรอกเดี๋ยวก็จำได้นะท้าเลยนะครับใครจำไม่ได้อินบ็อกซ์มาบอกพี่หนูยังจำไม่ได้ จำได้ทุกคนนะเพราะอะไรเพราะถ้าคูณไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจำได้เองถ้าคุณเริ่มจำได้เองนะเวลาคุณมาเจอข้อสอบข้อนี้เกมพลิกเลยครับอ่ะสมมติจับเวลาทำใหม่เมื่อกี้เราใช้การคำนวณตรงนี้เหนี่ยวนำสายตาไปมองอันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ขยันน่ะฝึกแบบนี้เขามีความคุ้นเคยกับเลขตรงนี้อยู่เมื่อมีความคุ้นเคยกับเลขตัวนี้อยู่เขาไม่ต้องเหนี่ยวนำสายตาจากตรงนี้ไปตรงนี้เขามองตรงนี้เลยเฮ้ยนี่มันคือ19ยกกำลัง2นี่ว่าอ้าวแล้ว19เกี่ยวหาอะไรกับ10กับ7กับ12อ้าวบวกกันเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าโอเปเรตข้อนี้มันคือ e 2ตัวนี้บวกกันยกกำลัง2 2ตัวนี้บวกกันยกกำลัง2 2ตัวนี้บวกกันยกกำลัง2ล้นระยะเวลาที่เราจะต้องมานั่งคิดตรงเนี้ย19บวก19ทดไปทดมา27บวก27ทดไปทดมาเยอะเลยถูกไหมอ่ะทีนี้พอมาทำข้อนี้เอาอาศัยพื้นฐานจากข้อเมื่อกี้นะอย่างแรกเราเดาก่อนครับประมาณค่าก่อนนะฮะคุณผู้ชายก็ประมาณครับเอานะตัวเลขตัวมากคืออะไรตัว7ใช่ไหมเจ็ดเนี่ยห่างกับ85หลายช่วงตัวแต่ไม่ได้ห่างกันเยอะเมื่อไม่ได้ห่างกันเยอะมันน่าจะเป็นอะไรเจ็ดแบบยกกำลัง2กับไอตัวเนี้ยยกกำลัง2แล้วก็เอามาปะกันแถมบวกกันถูกไหมปัญหาไม่ยากหรอก66 36ทุกคนท่องสุดคูณได้ก็เป็น36บวกอะไรวะ77 49นะครับเป็น85นี้บวกในใจยังได้เร็วนะ12 12เป็น144บวกกับอะไร13 13บางคนท่องไม่ได้บางคนไม่ได้ไม่เป็นไร13 13เนี่ย169นะครับมันจะอยู่ตรงเนี้ยผมถือว่ามันง่ายนะ13กับ14หลายคนยังจำได้อยู่นะบวกกันก็เป็น313โอเคปัญหาคือ17ยกกำลัง2อ่ะ17คูณ17กับ18คูณ18อ่ะพอเรารู้ว่าวิธีนี้ถูกไหมรู้ว่าวิธีนี้นะครับเราก็มาอยู่ในขั้นตอนของการต้องพิสูจน์กฎและต้องมาทำการคำนวณเราก็ต้องมานั่งอีกอ่ะ17คูณ17บวกกับ18คูณ18แล้วก็นั่ง7 7 4 19ทดไว้8 8 6 14ทดไว้อย่างเงี้ยบางทีเวลาที่คุณเหลือในห้องสอบมันไม่พออ่ะนะบางทีโควต้าของมันข้อละนาทีครึ่งแต่บางทีคุณเหลือครึ่งนาทีอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วใครจะไปรู้ข้อนี้มันอาจจะเป็นข้อที่แบบตัดสินชะตาคุณก็ได้ว่าจะผ่านหรือปีหน้าต้องมาสอบใหม่เข้าใจไหม1คะแนนมันหมายถึงอีก1ปีอ่ะต้องมาสอบใหม่หรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าตลกกับสิ่งที่ผมแนะนำนะมันดูแบบโอ้โหมันดูติงตองไร้สาระมากพี่แมงปอเนี่ยโอ้โหโตมาจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วมาแนะนำให้หนูทำอะไรแบบนี้นี่ไงถ้าเจอแบบนี้ในห้องสอบมันช่วยได้คนที่เขาจำเลขได้อ่ะ17 17ถูกไหมเขารู้เลยเขาไม่ต้องมานั่งคูณแบบนี้17 17เฮ้ยกูรู้เลยคือเท่าไหร่2 8 9นะครับ18 18คือเท่าไหร่มันท่องได้อ่ะมันรู้ในใจอ่ะ3 2 4อ่ะบวกกันนะอ่ะ9กับ4เขาก็บวกแค่ตัวหลังก็พอไงไม่ต้องบวกทั้งหมด9กับ4เป็น13แล้วมันมีข้อเดียวที่ลงท้ายด้วย3เนี่ยก็ตอบนะเรือลำใหญ่ๆเรือลบลำใหญ่ๆถ้ามันมีรูรั่วเท่ารูเข็มมันก็จมได้ถูกไหมสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยดูติงตองมากเลยอะไม่มีใครเข้ามาแนะนำให้คุณทำอย่างนี้หรอกมันดูไม่เทพมันดูแบบมันดูบ้านนอกมากแต่นี่ไงผมก็เอาข้อสอบจริงมาให้ดูแล้วก็พิสูจน์ให้ดูว่าถ้าทำแบบนี้ยอมติงตองยอมบ้าบอกับผมไปสักประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงอะถ้ามันเจอในข้อสอบมันก็เวิร์กนะเว้ยนะแล้วมีอีกอย่างอ่ะไหนๆก็ทำแบบนี้แล้วใช่ไหมอย่าหาว่าตลกนะอย่าหาว่าตลกเกี่ยวก้อยกันก่อนสัญญากันก่อนนะอย่าหาว่าแบบพี่ปัญญาอ่อนว่ะอีดอกอะไรอย่างงี้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนเราเรียนการศึกษาภาคบังคับเขาให้เราท่องสุดคูณแม่1ถึงแม่12แม่2แล้วกันแม่1คงไม่มีใครปัญญาอ่อนท่องหรอกแม่2ถึงแม่12ถูกไหม
เฮ้ยเราจะสอบกอพออ่ะเราต้องมากกว่าการศึกษาภาคบังคับถูกไหมว่างๆท่องสุดคูณแม่13 13ไป13แม่14แม่15แม่16แม่17แม่18แม่19แม่20แม่21แม่22แม่23แม่24แม่25อย่ามาถามผมนะว่าอีแม่พวกนี้เอามาจากไหนนะครับแล้วก็อย่าไปถามแม่คุณด้วยนะฮะเสิร์ช Google ก็ได้เสิร์ชอากูก็เจอนะครับสุดคูณแม่7สุดคูณแม่สุดคูณแม่17สุดคูณแม่23เพราะอะไรอ่ะสมมุติถ้าไปเจอข้อสอบอนุกรมอนุกรมแบบเลขยกกำลังก็มีเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เอาแบบไม่ใช่เลขยกกำลังมาตัวเลขไปไหมเดี๋ยวให้ดูนี่นะ9 18 72 7 21 126 6แล้วก็24อ่ะจับเวลาเลยนะครับใครทำทันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครทำไม่ทันต้องตั้งใจในสิ่งที่ผมแนะนำนะครับอ่ะลองจับเวลาดิเวลาเห็นไหมมันถอยหลังไปเรื่อยๆสมมุติว่าในวันสอบเหลือเวลาอีก30นาทีนะนักเอ้ยไม่ใช่30นาที30วินาทีนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะกระชากข้อสอบแล้วค่ะออกจากมือแล้วสมมุติว่าข้อนี้เป็นตัวตัดสินว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเอออ่ะดูนะพอเอาเวลามาเป็นตัวแปรเนี่ยของง่ายๆมันก็ดูยากขึ้นถูกไหมเพราะเราโลกเพราะเราตกใจนะครับแบบนี้วิธีสังเกตอนุกรมกับโอเปเรตคล้ายๆกันเขาต้องการให้เราช่างสังเกตครับวัตถุประสงค์เป็นข้าราชการต้องช่างสังเกตนะครับอย่างนี้นะน้องลองสังเกตดู9 18 72โอ้โหมันเหมือนเป็นกราฟพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยฟืดฟืดขึ้นอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งตกลงมาอีก7 21 100 100 126ฟืดขึ้นแล้วก็ตกลงมาอีกแสดงว่าไอ้สิ่งที่จะเป็นคำตอบของเรามันจะต้องสูงกว่า24แน่นอนซึ่งคำตอบทุกอันมันก็จะสูงกว่าหลายช่วงตัวแบบนี้นะถ้าใครเคยติวใน YouTube มาแล้วนะรู้เลยเห็นปุ๊บรู้เลยระบบอะไรกั้นห้องให้แม่งเลยเห็นไหมมันสูงฟืดตกมาสูงฟืดตกมานี่กั้นห้องสมาชิก3ตัวนะทีนี้สายตาเราจะเริ่มไปเพ่งตรงนี้แล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงสายตามันคุ้นๆนะ9 2 18ถูกมั้ย9 2 18 7อะไร21 7 7 3 21ถูกมั้ยสายตามันคุ้นไงถูกมั้ย6อะไร6 4 24ลองดูดิมันก็เป็นระบบอะไรฮะบวก1ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอนุกรมแบบผสมผสานนะครับเนี่ยบวก1บวก1แต่สิ่งที่เราต้องการคำตอบอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ลองมาดูอีกอย่าพึ่งยอมจำนนถ้าคนที่ทำตามที่ผมบอกอาจจะดูติ๊งต้องหน่อยแต่ไปท่องสุดคูณแม่18มาสายตามันจะคุ้นเหมือนกับที่คุ้นว่า92 18อ่ะ18หาอะไร72วะนะคำถามป้อนโปรแกรมเข้าไปมันจะเด้งมาในหัวว่า18 4 72นะครับถ้ามีไหวพริบนิดนึงก็ดูว่าถ้าท่องไม่ได้นะ8คูณอะไรแล้วลงท้ายด้วย2อ่ะก็คือ84ถูกไหม84เนี่ยแต่ถ้ามันท่องได้มันจะไวขึ้นถ้าคนที่ท่องไม่ได้ทำยังไงก็ต้อง18หาร72นี่ฮะเสียเวลาไปต้องกี่วินาทีถูกไหมทุกวินาทีมีความหมายนะแจ๊นักเรียนนะอันนี้โอ้โหอันนี้ไม่ยากใช้ไหวพริบอะไรที่เป็น1อ่ะมันก็ต้องคูณอะไรคูณ6ถูกไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่เขาเรียกว่าอะไรฮะท่องสุดคูณแม่นน่ะมันได้เปรียบเห็นไหมดูปุ๊บรู้เลยอันนี้คืออะไร4 6ตรงนี้น่าจะอะไรฮะน่าจะ8น่าจะ8ถูกไหมเพราะอันนี้บวก1บวก1นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรบวก2ถูกไหมอันนี้ก็น่าจะบวก2อีกน่าจะบวก2อีกนะครับน่าจะบวก2อีกก็เป็นคูณ8นะคูณ8ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือคูณเป็นหรือเปล่านะคูณทันเวลาหรือเปล่าคูณเป็นทุกคนอยู่แล้วแหละนะถามว่าทันหรือเปล่านะบางคนบอกว่าพี่ก็ทำการกะประมาณได้ไหมเอาแค่8กับ4 8 4เท่าไหร่ครับ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2ก็ตอบอะไรไม่รู้แหละพี่แต่รู้ว่ามันลงท้ายด้วย2ดูตัวอย่างข้อนี้เอ้ามันก็2 2 2 2หมดอ่ะเห็นไหมแล้วมันใกล้เคียงกันด้วยเนี่ย10เนี่ย100เนี่ยห่างกันหลัก10อ่ะ
มันก็ต้องทำการหาจริงๆจังๆอยู่ดีถ้าท่องสุดคูณแม่24ได้นะครับยอมติ้งต้องตามที่ผมบอกนิดนึงนะท่องสุดคูณแม่24ได้จะรู้เลยว่า24 8เป็น192นะ24 8เป็น192นะครับก็ตอบข้อ2แต่ถ้าท่องไม่ได้มันก็ต้องมานั่งอย่างเงี้ย24แล้วก็คูณ8แปะทดๆบางทีเวลามันไม่พอนะฮะเวลาบางทีมันไม่เป็นใจกับเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้การบ้านไปฝึกเอาไว้ในวันนี้นะครับอาจจะฟังดูมะเร็งเก่งกองสมรองกองแกงมะลงมะเร็งมอกประดองปองแปงงองแงงงองแงงในชีวิตเธอนะครับจะด่ากูก็ไม่เป็นไรแต่หวังดีนะอย่างแรกเอาไอ้เลขพวกนี้ฮะที่มันเกินกว่าแม่12เนี่ยมาคูณยกกำลัง2ดูยกกำลัง3คือไม่ค่อยออกนะไม่ค่อยออกยกกำลัง2บ่อยกว่านะครับแล้วก็ท่องสุดคูณตั้งแต่แม่13ไปจนถึงประมาณ25นะฮะถ้าไปเจอข้อสอบแบบนี้อันนี้ข้อสอบเก่าอันนี้ข้อสอบเก่าอันนี้แนวข้อสอบนะครับมันก็จะทำได้เร็วขึ้นอ่ะทีนี้เกิดคำถามว่าพี่แล้วถ้าหนูดูไปหนูขยันตามที่พี่บอกแล้วมันไม่ออกข้อสอบจะทำยังไงดีคะอ่ะผมถามหน่อยมึงไม่อ่านไม่ทำแบบเนี้ยเอาเวลาไปทำอะไรสมมตินอนผมถามว่าไอ้การนอนคุณเอาไปออกข้อสอบไหมมันก็ไม่ได้ออกข้อสอบอยู่ดียอมเสียเวลานอนเล่นมาทำไอ้เนี้ยถึงเวลาจริงถ้ามันออกมาก็ได้คะแนนถ้ามันไม่ออกมาชีวิตมึงไม่คิดจะชาตินี้กูจะไม่คำนวณเลขอีกแล้วเหรอถูกไหมมึงไปทำงานเป็นรับราชการเนี่ยกูจะไม่คำนวณเลขอีกแล้วกูจะกดเครื่องคิดเลขอย่างเดียวเหรอไม่ใช่นะถ้ามันไม่ออกนะครับคุณก็ได้ความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ดำเนินชีวิตไงเล่าไปทำงานไม่ดีเหรอนะถ้ามันออกขึ้นมาก็เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวอ่อนเลยก็ดีไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหาข้ออ้างให้กับการขี้เกียจเลยนะครับมันอาจจะฟังดูติ้งต้องมะเร็งเกงกองสมรองกองแกงนิดหน่อยนะครับแต่เชื่อผมเถอะนะว่าผมหวังดีกับคุณแล้วมันเป็นประโยชน์มันได้ผลจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ได้ออกข้อมาแบบนี้หรอกแต่ยังไงก็ตามมันจะต้องมาแน่นอนเรื่องของการยกกำลังสองเรื่องของการคูณที่มันเกินแม่13แม่12นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และหวังว่าจะไปทำตามกันนะครับ1ตามสัญญาของเรานะลองว่างๆก็ลองเอามาคูณยกกำลังสองดู2ก็คือท่องสุดคูณตั้งแต่แม่12แม่13เป็นต้นไปจนถึงประมาณแม่25นะครับตรงนี้น่าจะช่วยทุกท่านได้นะครับไม่มากก็น้อยขอบพระคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมแชร์นะจ๊ะ